่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับ3เรื่องที่จะกราบเรียนท่านประธานเป็นปัญหาทั้งนั้นเรื่องแรกคือผู้ป่วยจิตเวชท่านประธานครับเดี๋ยวนี้มีผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากนะครับทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองนะครับงบประมาณไม่พอท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณไม่พอทำให้ผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลได้แค่3เดือนท่านประธานครับบางรายรักษายังไม่หายเลยโรงพยาบาลต้องผลักออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ข้างนอกสังคมมาทำลายสังคมท่านประธานครับงบประมาณไม่พอผมเสนอรัฐบาลเลยงดซื้ออาวุธเลยเอามารักษาพี่น้องประชาชนเอามารักษาสุขภาพให้พี่น้องประชาชนนี่นะครับผู้ให้ข้อมูลผู้ร้องก็คือนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรื่องที่สองท่านประธานครับอันนี้ก็ไม่พอเหมือนกันตำรวจไม่พอในสถานีคูคตแต่ด้านนี้ตำรวจคูคตตำรวจไม่พอในการให้บริการพี่น้องประชาชนท่านประธานครับเมื่อวานผมไปที่สถานีมีพี่น้องเป็นร้อยแต่มีตำรวจน้อยนะครับไม่น้อยหรอกผู้กองนี่มาบริการพี่น้องสองคันเท่านั้นสองคนเท่านั้นทั้งสอบสวนทั้งพิมพ์ท่านประธานครับวันหนึ่งสอบสวนคนหนึ่งไม่เกินได้30คนหรอกแต่อันนี้มีพี่น้องไปร้องเรียนเป็นร้อยนะครับตำรวจไม่พอนะครับฝากไปที่ผบ.ตร.และรัฐบาลนะครับเรื่องที่3ก็ดีเหมือนกันครับขอถนนคนเดินจากสถานีตำรวจสถานีรถไฟฟ้าคูคตไปที่วัดโพธิ์โสพลเจริญ700เมตรเท่านั้นนะครับท่านประธานครับขอมาหลายครั้งแล้วมันยังไม่เป็นผลอันนี้ก็ขออีกท่านประธานครับเพื่อแก้ปัญหารถติดนะครับท่านประธานครับคนที่ดูแลคือกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานครับเรื่องหารือทุกเรื่องท่านประธานครับหารือไปแล้วมันเงียบไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะสภาหรือว่าข้าการประจําไม่ปฏิบัติตามสภาที่ส.ส.หารือปัญหาพี่น้องกราบเรียนท่านประธานว่าควรจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาว่าส่งเรื่องไปแล้วทำไมข้าการประจำเขาไม่ปฏิบัติครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญท่านนิพนธ์คนขยันครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขตเลือกตั้งที่3พรรคเพื่อไทยวันนี้ขอหารือเรื่องราคายางพาราครับวันนี้ต้องขอบคุณพระท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยผู้ใหญ่เพิกเลิศวังพงผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนายนกรตักกะวิรพัฒน์รองและรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนายสุขทัศน์ต่างวิริยกุลท่านประธานครับวันนี้ยางพาราราคาดีนะครับเห็น30-31บาทยางแผ่น74บาทแล้วก็ขอบคุณท่านนายกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับแต่ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกและคณะอีกท่านรัฐมนตรีว่าการประธานบอร์ดการยางผู้ว่าการยางรองผู้ว่าการยางวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าทำตัวเลขยางแผ่นลมควันกิโลละ100บาทยางก้อนถ้วยพักค้างคืนจะอยู่ที่40-50บาทผมเชื่อมั่นครับถ้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องยางพาราฝากนะครับ7มาตรการของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนเต็มที่ครับเพราะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศจะมีรายได้เพิ่มเมื่อยางราคาดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็มีความสุขครับและอีกสิ่งหนึ่งครับวันนี้เท่าที่ผมทราบมานะครับพม่าไทยมาเลเซียทำทานสิทธิ์ทำยางทานสิทธิ์ไม่ได้ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปครั้งก่อนวันนี้โปรดสั่งการไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้ยาพม่าไทยมาเลเซียนี่ทำเรื่องยางทานสิทธิ์ไม่ได้นายกได้โปรดบัญชาการสั่งการอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ที่พวกลักลอบเข้ามานี่นะครับยางเถื่อนที่ว่านี่ต้องจัดการควบคู่แปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราให้มากที่สุดท้ายที่สุดยางก็เป็นราคาพี่น้องชาวสวนยางก็จะมีความสุขผลิตภัณฑ์ต่างๆครับท่านประธานครับหมอนที่นอนอะไรต่างๆแปรให้หมดแปรเลือบให้หมดท้ายที่สุดระบายยางออกให้มากที่สุดพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มราคามูลค่ายางโอกาสก็จะเป็นความสุขของพี่น้องชาวสวนยางครับท่านประธานกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านกันตพลดวงอัมพรครับครับสวัสดีครับ
กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายกันตพลดวงอมพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนของพี่น้องชาวพญาไทดินแดงครับวันนี้มีเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวน7เรื่องนะครับมาปรึกษาท่านประธานผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเรื่องที่1นะครับซอยพลโยธิน1นะครับหรือซอยริมคลอง3เสนตลอดเส้นทางนะครับ 1.4 กิโลเมตรไม่มีทางข้ามสำหรับประชาชนเลยครับแม้แต่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสวนพญาไทพิรมมีคนออกกำลังกายจำนวนมากนะครับก็ไม่มีทางม้าลายเช่นกันนะครับก็ขอให้ผู้เก็บมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมาดำเนินการตีเส้นทางม้าลายตามภาพด้วยครับขอสไลด์ครับเรื่องที่2นะครับใต้ทางด่วนเช่นกันนะครับเวลาฝนตกท่อระบายน้ำจากทางด่วนนะครับทางการทางพิเศษปล่อยน้ำลงสู่ด้านล่างนะครับผมทราบดีครับว่าเป็นการปล่อยน้ำลงพื้นที่ตัวเองครับแต่ว่ามีประชาชนอยู่ข้างล่างครับเดือดร้อนมากครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยครับเรื่องต่อมานะครับโคมไฟครับสไลด์ที่ก่อนหน้านี้ครับโคมไฟไฮเพรสเชอร์โซเดียมนะครับซึ่งเป็นแสงสีส้มนะครับติดอยู่กับใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะครับส่องลงมาตรงถนนพระราม6ฝั่งขาเข้าระหว่างสี่แยกปฏิพัฒน์ถึงสี่แยกตึกชัยนะครับโคมไฟนี้ดับตลอดแนวครับทั้งคืนตอนกลางคืนนี่ดับมากเปรียวและอันตรายนะครับเนื่องจากไม่มีแสงไฟจากจุดอื่นช่วยนะครับดับมาเป็นหลายปีนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการด้วยครับเรื่องต่อไปครับซอยรัชดา3นะครับมีการวางท่อประปาใหม่ตรงนี้มีคนร้องเรียนมากมายนะครับทั้งเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงจากการทำงานนะครับตามกำหนดจะเสร็จในวันที่27มีนาคมก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดนะครับแล้วก็ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับเมื่อวานแจ้งข่าวว่าจะปิดน้ำช่วง4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับโดยประมาณช่วงประมาณ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแต่ตอน5ทุ่มยังมีประชาชนร้องเรียนอยู่เลยครับเรื่องต่อมาครับชาวบ้านในซอยครับอินทรัก40นะครับต้องการคันชะลอครับเนื่องจากตอนนี้หลังมหอการค้านะครับได้เปิดทางนะครับทำให้รถวิ่งผ่านจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับต่อไปนะครับไฟส่องสว่างหลายดวงนะครับบริเวณหมู่บ้านพิบูลพัฒนาเขตพญาไทนะครับคนร้องเรียนเยอะมากนะครับฝากให้ช่วยพิจารณาแก้ไขด้วยครับเรื่องที่6ครับประชาชนในซอยอินทผลัม22นะครับขอให้ช่วยเปิดทางลัดนะครับตรงช่อง11นะครับให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมนะครับเนื่องจากปิดมาเป็นเวลานานกว่า4ปีนะครับตอนช่วงโควิดซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเปิดแล้วจะช่วยให้รถระบายจากถนนสุทธิสารได้มากขึ้นนะครับและสุดท้ายครับคลิปที่เห็นมาเนี่ยครับตรงนี้นะครับจากคลิปนะครับถ้าเกิดเปิดเสียงเปิดได้เลยครับโอเคครับจากคลิปนะครับหลังแฟลตคอ1คอ2ถนนมิตรไมตรีนะครับแต่ก่อนมีคันชะลอครับแต่พอทำถนนใหม่คันชะลอหายไปนะครับตรงจุดนี้กลายเป็นจุดมาเทสรถของวัยรุ่นแล้วนะครับก็สร้างความเดือดร้อนทางเสียงประชาชนนอนแทบไม่ได้นะครับก็ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขด่วนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านเทพจุฑาขาวคำครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทพจุฑาขาวคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอบคุณท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเรื่องถนนหนทางสัญจรไปมาก็ขอขยายถนนขอไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงสาย2020บ้านผือจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะคะที่เพื่อการท่องเที่ยวและก็เดินทางสู่ประเทศลาวได้นะคะเรื่องที่3ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะที่เดินทางไปให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะที่จังหวัดอุดรธานีอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะซึ่งตามอาสาสมัครคุมประพฤตินี่ตามบทบาทของภาคประชาชนปีพ.ศ.2560มีหน้าที่ช่วยดูแลติดตามสอดส่องผู้กระทำผิดในชุมชนนะคะเหมือนกับเป็นแมวมองเป็นมดงาม
มดงานที่ทำงานให้กับทางราชการและก็เขาก็ไม่ได้ค่าตอบแทนเมื่อดิฉันไปร่วมงานคุมประพฤติอาสาคุมประพฤติในจังหวัดอุดรธานีเขาก็ฝากมาว่ายังไงก็ขอฝากให้กระทรวงยุติธรรมนะคะได้พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นการให้โอกาสพวกเขาได้ทำงานดูแลในชุมชนอย่างเข้มแข็งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องอาสาสมัครค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญท่านวุฒินันท์บุญชูครับท่านประธานสภาที่เคารพผมวุฒินันท์บุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคก้าวไกลสืบเนื่องจากอำเภอบางพลีเป็นสถานที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดบางพลีใหญ่ในหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโตแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางพลีซึ่งผมรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกกังวลก็คือเรื่องความสะอาดของบริเวณถนนเทพรักษ์และถนนบางนาตราดและการจัดภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสิ่งที่เกิดขึ้นและปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือเกาะกลางถนนขาดการดูแลรักษาหญ้าปกคลุมต้นไม้ใหญ่ยืนตายขาต้นริมถนนริมฟุตบาททั้งสองถนนปกคลุมไปด้วยเศษวัสดุป้ายโฆษณาซึ่งมีทุกเสาไฟฟ้าร้านแผงลอยที่เลิกใช้แล้วแต่ปล่อยรกร้างว่างเปล่าซึ่งทำให้เกิดรู้สึกอุจจารตาหรือสำหรับผู้พบเห็นโดยทั่วไปผมอยากจะเห็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง2หน่วยงานก็คือ 1. แขวงการทางซึ่งดูแลบริเวณฟุตบาทและริมสองข้างทางและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ซึ่งดูแลเรื่องภูมิทัศน์และเกาะกลางถนนให้เข้ามาดูแลปรับปรุงและก็เพิ่มมาตรการเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งป้ายโฆษณาของป้ายกองโจรของหมู่บ้านจัดสรรที่ขายกันเกลื่อนในพื้นที่ของอำเภอบางพลีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือให้หน่วยงานออกเทศบัญญัติหรือข้อสบัญญัติในการดูแลเรื่องความสะอาดและเพิ่มงบประมาณบุคลากรเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาดและภูมิทัศน์อย่างจริงจังและถาวรครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านปฏิตาตันติรัตนานนท์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์ผู้แทนราษฎรตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะจากการหารือเมื่อวันที่9สิงหาคม2566เรื่องอ่างเก็บน้ำเขื่อนขยองเขื่อนบนหมู่ที่5ตำบลตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ชำรุดโดยขอให้ปรับปรุงดังนี้ขุดลอกพื้นที่95ไร่ความลึก2เมตรเสริมทำนบดินความยาว600เมตรก่อสร้างฝายน้ำล้นก่อสร้างท่อส่งน้ำซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาช่วงหน้าแล้งให้มีน้ำใช้ได้ตลอดส่วนช่วงหน้าฝนก็จะทำให้ป้องกันน้ำท่วมให้กับอีกหลายอำเภอของจังหวัดสุรินทร์แต่จนบัดนี้ตั้งแต่วันที่ดิฉันหารือยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาดิฉันจึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกรมชลประทานได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยประกอบกับปีนี้เราทราบว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดการแล้งหนักสภาพอากาศจะร้อนมากขึ้นทั้งร้อนและแล้งจึงขอย้ำผ่านท่านประธานสภาไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนโดยการที่จะช่วยกันขุดลอกเร่งขุดลอกอ่างเก็บน้ำหรือการเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพราะน้ำคือชีวิตคืออาชีพคือรายได้เพื่อจะเลี้ยงปากท้องของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศไทยค่ะเรื่องที่สองได้รับการแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษานายกสิรินภาพัวพัฒนโชติ
ว่าถนนทางหลวงหมายเลข2328ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะชำรุดอยู่2จุดค่ะท่านประธานจุดที่1ถนนลาดยางเส้นทางเข้าหมู่บ้านชำเบงหมู่ที่5ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข2328แยกเข้าช่องจอมไปบ้านนาตำบลจุดที่2บริเวณวงเวียนบ้านลันแต้ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะประกอบกับถนนนี้เป็นถนน4ช่องจราจรบางจุดยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมทางหลวงแขวงทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ได้ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวนี้ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสกลสุนทรวานิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคก้าวไกลขอปรึกษาหรือท่านประธาน3เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1ครับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงนะครับไม่มีรถเมล์สาธารณะใช้ครอบคลุมทำให้แม้การเดินทางไปรักษาพยาบาลด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคนะครับที่โรงพยาบาลคลองหลวงแต่กลับต้องนั่งแท็กซี่ไปกลับ400บาทนะครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้จัดหารถโดยสารประจำทางและเพิ่มเส้นทางรถเมล์ให้แก่ประชาชนในอำเภอคลองหลวงด้วยครับเรื่องที่2ครับทุกๆปีในช่วงหน้าร้อนดอกธูปฤาษีก็จะฟุ้งกระจายละอองเกสรไปทั่วจังหวัดปทุมธานีทำให้ติดเสื้อผ้าติดมุ้งลวดบ้านประชาชนสร้างความเดือดร้อนรำคาญต้นธูปฤาษีมักจะขึ้นในพื้นที่ดินรกร้างที่เจ้าของไม่มาดูแลครับและอีกไม่กี่เดือนดอกธูปฤาษีก็จะถึงเวลากระป๋อแตกแจกละอองเกสรแล้วครับจึงขอเรียนท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมรับมือแก้ปัญหานี้ครับเรื่องสุดท้ายครับช่วงนี้ระดับฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดปทุมธานีสูงขึ้นมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในพื้นที่รังสิตต่างก็ป่วยวันก่อนหลานผมครับไอไม่หยุดเลยครับเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนก็ต้องอยู่แต่ในห้องไม่สามารถออกมาวิ่งเล่นทำกิจกรรมได้ตามปกติสาเหตุหนึ่งนะครับเกิดจากการเผาทุ่งเกษตรในเขตลำลูกกาจนค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดปทุมธานีนะครับติดอันดับ1อันดับ2มาหลายครั้งแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับให้พิจารณาออกประกาศคำสั่งห้ามเผาในที่โล่งเป็นเวลา3เดือนเช็คเช่นประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามเผาในที่โล่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเพื่อให้สุขภาพของลูกหลานชาวปทุมธานีกลับมาดีขึ้นไม่ตายผ่อนส่งแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท้ายที่สุดนี้ครับหากกองทัพอากาศใจดีและเห็นแก่ปอดของลูกหลานชาวปทุมธานีก็อยากให้พิจารณาเปลี่ยนสนามกอล์ฟทูปาเตมีเป็นสวนสาธารณะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสุไลมานบือแนปีแนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติครับวันนี้ขออนุญาตหารือกับท่านประธาน3เรื่องด้วยกันครับที่เป็นปัญหาในเขตพื้นที่ขอสไลด์ด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนครับท่านประธานครับเป็นทางหลวงซึ่งในอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงครับก็อยากจะให้ท่านประธานมีหนังสือไปยังกรมทางหลวงเพื่อที่จะให้ดำเนินการแก้ไขเนื่องจากว่าถนนทางหลวงทล4082ครับท่านประธานครับมีจุดยูเทิร์นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยชุมชนเขาเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเนี่ยจุดยูเทิร์นที่เป็นอยู่อาจจะต้องขยับก็อยากจะให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่3สเต็งนอกก็ดีทางพี่น้องประชาชนก็ดีที่สัญจรเนี่ยก็อยากที่จะให้ขยับจุดยูเทิร์นไปอยู่ในบริเวณ4แยกนะครับแล้วก็ทำจุดช่องรอกลับรถด้วยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่สัญจรบริเวณถนนนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของน้ำขังจุดเดียวกันครับท่านประธานครับเป็นจุดของถนนทล4082ซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนของทางหลวงชนบทยลสายยล4002ครับท่านประธานครับบริเวณจุดเชื่อมเนี่ยสไลด์เมื่อสักครู่นะฮะบริเวณจุดเชื่อมเนี่ยก็จะมีน้ำขังนะครับเวลาฝนตกหนักก็จะมีน้ำขังฉะนั้นแล้วก็อยากให้มีหนังสือไปยังกรมทางหลวงนะครับเพื่อที่จะให้ทำคูระบายน้ำเพื่อผันน้ำเวลาฝนตกหนักก็จะได้ผันน้ำบริเวณดังกล่าวลงสู่แม่น้ำเรื่องสุดท้ายครับท่านครับเป็นการแก้ไขน้ำขังนะครับบริเวณถนนเมืองใหม่ครับอยู่ในเขตเทศบาล
เมื่อเทศบาลนครยะลานะครับซึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ทำคูระบายน้ำบริเวณทางที่จะไปโรงเชือดสัตว์บริเวณตลาดใหม่แต่ว่ามันยังไม่ครบถ้วนครับท่านประธานครับมันยังมีส่วนที่อยู่หน้าปอพัฒนาก็ดีบริเวณถนนเมืองใหม่ก็ดีนะครับก็อยากที่จะให้ทำคูระบายน้ำเพื่อที่จะผ่านน้ำลงสู่แม่น้ำปัตตานีต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสรีโรธธนิกุลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2จากพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้เพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครโดยเร็วทั้งหมด3เรื่องครับ1ครับปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมแอบปล่อยควันพิษสร้างฝุ่นพิษส่งกลิ่นเหม็นและละอองคละคุ้งไปทั่วบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนชอบแอบปล่อยในช่วงกลางคืนซึ่งชาวบ้านได้มีการร้องเรียนหลายต่อหลายครั้งจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นอุตสาหกรรมและจังหวัดเข้าตรวจสอบโรงงานที่ก่อความรำคาญและเดือดร้อนนี้ด้วยครับ2ครับปัญหาน้ำท่อมขายเกลื่อนเมืองผมได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการขายน้ำกระท่อมบริเวณริมฝั่งถนนเกือบทุกเส้นในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะถนนเส้นเศรษฐกิจพุทธสาครและเพชรเกษมรวมไปถึงสายย่อยต่างๆผมยังจำได้นะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังได้พูดถึงปัญหานี้ในสภาด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายนะครับที่ในวันนี้คำพูดของนายกไม่มีความสำคัญหรือศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายยังปล่อยปะละเลยให้น้ำท่อมหรือสิ่งผิดกฎหมายยังขายได้ทั่วเมืองแบบนี้อยู่ฝากไปถึงนายกเศรษฐานะครับออกคำสั่งการอีกครั้งด้วยเพราะครั้งก่อนที่สั่งไปเนี่ยไม่ได้ผลอะไรเลยสั่งเหมือนสั่งขี้มูกเลยครับ3ครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการที่ทำให้พี่น้องผู้ประกันตนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของพวกเขาเองให้เข้าไปบริหารงบประมาณที่ถูกหักไปทุกเดือนทุกเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าเดิมแต่ในวันนี้มีการเสนอร่างพรบ.ประกันสังคมใหม่โดยกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าต้องการยกเลิกตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดโดยให้กลับไปเป็นในรูปแบบแต่งตั้งเหมือนเดิมอย่างนี้ให้ใช้คำว่าอะไรดีครับอิจฉาตาร้อนถอยหลังลงคลองหรือว่าแพ้แล้วพานครับยังไงฝากไปยังกระทรวงแรงงานด้วยนะครับอยากให้ลองพิจารณาประเด็นนี้ใหม่พี่น้องประชาชนผู้ประกันตนตามประกันสังคมกำลังจับตาดูท่านอยู่นะครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานอยู่2เรื่องเรื่องแรกการขอขยายเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจากจังหวัดกำแพงเพชรมายังพื้นที่ตำบลวังโมกตำบลบึงบัวและตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรเมื่อฤดูทำการเกษตรก็ไม่มีน้ำทำการเกษตรเมื่อฤดูน้ำหลากน้ำก็ท่วมไร่นาพื้นที่เสียหายกว่า 1,600 ไร่ผมจึงขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับเรื่องที่2ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข117นครสวรรค์พิจิตรเริ่มจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์จนถึงอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรสภาพถนนชำรุดผิวแตกเกิดหลุมบ่อบนถนนผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวรถสิบล้อส่วนใหญ่จะซ่อมโดยการลาดยางมะตอยทำให้พื้นผิวไม่เรียบและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและอีกเส้นคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11หรือที่เรียกกันว่าเส้นตากฟ้าเริ่มตั้งแต่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์จนถึงอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรปัจจุบันได้ขยายถนนเป็น4เลนสภาพถนนที่พังทางเบี่ยงซ้ายขวาสัญญาณไฟเตือนต้องมีป้ายเตือนสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุจนมีคนตั้งสโลแกนการเดินทางมาพิจิตรว่าหลับที่อื่นมาตื่นที่พิจิตรผมจะขอฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมด้วยครับสุดท้ายผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ส่งปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดพิจิตรมาให้และได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานบอลลูนและว่าวไทยที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์ที่จะถึงวันที่24ถึง25
กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับขอขอบคุณแทนคนพิจิตรด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านคำพองเทพคำครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคำพองเทพคำผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจากภาคอีสานครับผมได้รับการประสานงานนะครับจากทนายเข้มต่อพงจีนใจน้ำนะครับผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลบุรีรัมย์เขต10ว่าได้รับคำร้องจากพี่น้องชาวตำบลจระเข้มากตำบลปังกูและอีกหลายตำบลในอำเภอปากโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าน้ำประปาไม่มีคุณภาพนะครับไม่ไหลก็ขุ่นข้นกระปิดกระปอยนะครับนั้นจึงฝากไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับให้ฝากท่านประธานนะครับผ่านกระทรวงมหาดไทยให้โอนกิจการน้ำประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำเป็นน้ำประปาดื่มได้นะครับแล้วก็อย่าลืมโอนงบประมาณไปให้เขาด้วยนะครับให้กรมชลประทานกับกระทรวงมหาดไทยนะครับหาแนวทางแก้ไขการผันน้ำจากลำปะเทียนะครับหมู่ที่9ตำบลนวลทองตำบลยายบ้านนวลทองตำบลยายแย้มพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับระยะทางประมาณสัก500เมตรท่านประธานชาวบ้านที่อยู่ที่ใช้น้ำคลองปูนตำบลยายแย้มพัฒนาตำบลจระเข้มากตำบลโคกย่างตำบลปังกูยาวไปถึงอำเภอปากโคนชัยก็จะได้ใช้น้ำได้ประโยชน์มากครับปัญหาการส่งน้ำผ่านร่องน้ำคอนกรีตแล้วก็ร่องน้ำลอยเหนือแผ่นเหนือดินนะครับที่จากเขื่อนตะโกตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้ส่งน้ำมานานแล้วนะครับท่านประธานชำรุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาวบ้านนี่ขาดแคลนน้ำนะครับยางพารายืนต้นตายสวนอ้อยข้าวนะครับแตงโมนี่พืชเศรษฐกิจของอำเภอบ้านกรวดก็แห้งไปด้วยนะครับไร่มันสำปะหลังการเลี้ยงสัตว์ก็ปัจจุบันนี้การส่งน้ำก็ใช้ระบบธรรมชาติใช้ตามธรรมชาติก็เลยทำให้ไม่ทั่วถึงนะครับโครงการเมกะโปรเจกต์มหากาพย์ขุดคลองขุดลอกห้วยวังนองนะครับทำเขื่อนกันตลิ่งแม่น้ำมูลตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนผมได้หารือท่านประธานมาหลายครั้งแล้วครับแทนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะแก้ไขปัญหากับทำหนังสืออ้างคำสั่งปปช.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดำเนินการขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมนะครับออกจากพื้นที่อีกทั้งดำเนินคดีอาญาอย่างไม่ปราณีปราศัยนะครับกว่า50รายชาวบ้านจึงร้องนะครับมาผ่านท่านประธานไปยังผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้ชะลอการไล่รื้อแล้วก็การดำเนินคดีอาญากับชาวบ้านไว้ก่อนนะครับงานพัฒนาการพัฒนาชาวบ้านไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินก็ทำไปทำไมครับงั้นเนี่ยถ้าโครงการพัฒนาเข้าที่ไหนชาวบ้านน่าจะถูกรางวัลที่1ซะด้วยซ้ํางานพัฒนาอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสังคมแดงโชติครับท่านพร้อมไหมครับท่านสังคมแดงโชติขออนุญาตข้ามนะครับขอเชิญท่านเสียจำปาทองครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานผมมีเรื่องจะหารือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องที่1ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในประเทศอิสราเอลนะครับท่านประธานครับมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในประเทศอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่เกิดสงครามกระทรวงแรงงานรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปากจะดูแลลูกจ้างตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ระยะเวลาผ่านมา4เดือนกว่าแล้วเงินค่าแท็กซี่ที่เดินทางจากที่ทำงานมาสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยกระทรวงแรงงานยังไม่ได้โอนให้กับลูกจ้างนะครับลูกจ้างได้ติดต่อไปที่กระทรวงแรงงานหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากนี้ยังมีเงินเดือนค้างจ่ายและเงินสะสมที่นายจ้างหักเงินรายได้จากของลูกจ้างเข้ากองทุนสะสมในขณะที่ลูกจ้างยังทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลลูกจ้างได้ติดต่อไปที่กระทรวงต่างประเทศหลายครั้งก็ไม่มีความคืบหน้าเช่นกันอยากจะบอกว่าลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยสงครามนะครับได้รับความเดือดร้อนอย่างมากแล้วแต่ว่าพอมาเจอกระบวนการนะครับการดำเนินงานภายในประเทศยิ่งล่าช้าไปใหญ่นะครับก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาอย่างเร่งด่วนและก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการติดตามประสานงานช่วยเหลือลูกจ้างในกรณีที่มีเงินเดือนค้างจ่ายและเงินสะสมที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับจากนายจ้างที่ประเทศอิสราเอลด้วยครับเรื่องที่2ครับเรื่องนี้นี่ผมได้หารือต่อที่ประชุมสภาแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่24มกราคม2567ครั้งที่2วันที่8กุมภาพันธ์2567ก็คือเรื่องลูกจ้างบริษัทบอดี้แฟชั่น
ลูกจ้างบริษัทแอลฟาสปินนิ่งลูกจ้างบริษัท AMC สปินนิ่งนะครับที่ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็มีตัวแทนของกระทรวงแรงงานซึ่งนำโดยนายอารีไกรนารานะครับนายมนัสโกศลที่ปรึกษารัฐมนตรีนายธีรวิทย์วงเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและนายวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานนะครับในวันดังกล่าวมีการประชุมร่วมกันและมีข้อตกลงร่วมกันนะครับจัดทำเป็นบันทึกการประชุมและลงลายมือชื่อกันเรียบร้อยนะครับกระทรวงแรงงานได้ลงบันทึกว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอรัฐมนตรีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมาจ่ายให้ลูกจ้างทั้ง3บริษัทเพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิ์ครบถ้วนตามกฎหมายได้เร็วที่สุดขณะนี้ระยะเวลาผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วครับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงฝากท่านประธานนะครับไปยังนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานและนายพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานช่วยเร่งดำเนินการด้วยครับความคืบหน้าของลูกจ้างนะครับแม้แต่วันเดียวลูกจ้างก็เดือดร้อนอย่างมากนะครับก็ฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านประสาทตันประเสริฐครับท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายประสาทตันประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่6ท่านประธานครับท่านประธานก็เป็นผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตที่1จังหวัดพิษณุโลกท่านประธานเป็นคนหนุ่มผมนิยมท่านประธานฮะไม่ทราบว่าท่านประธานได้ลงพื้นที่ของท่านประธานจะเหมือนของผมหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าไม่เหมือนท่านประธานครับจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพื้นที่ของผมเนี่ยเขตเลือกตั้งที่6ประกอบด้วยอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิ่นอำเภอชุมตะบงท่านประธานครับผมหาลือท่านประธานเนี่ยฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการแต่ผมเชื่อนะครับว่าท่านรัฐมนตรีท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่ทราบแต่ผู้มีหน้าที่ในกระทรวงของท่านไม่สนใจครับท่านประธานโดยเฉพาะสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ท่านประธานครับเหลือเชื่อจริงๆอำเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์ทุกอำเภอฮะท่านประธานจะมีที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของแต่ละอำเภอท่านประธานครับเหลือเชื่ออำเภอชุมตะบงมีครบหมดทุกอย่างขาดอย่างเดียวโรงเรียนอนุบาลไม่มีครับท่านประธานเหลือเชื่อไหมฮะมีโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอมีทุกอย่างเหมือนทุกอำเภอแต่ขั้นพื้นฐานอะไรก็ตามถ้าเริ่มต้นดีๆเนี่ยเราพูดว่าอนาคตน่าจะดีแต่นี่ไม่มีครับท่านประธานโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอชุมตะบงไม่มีท่านประธานครับนี่เรื่องที่หนึ่งสพท.อีกเหมือนกันอำเภอแม่เปิ่นอำเภอแม่เปิ่นมีครับมีโรงเรียนอนุบาลแต่ไม่มีโรงเรียนมัธยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิ่นขยายโอกาสไปถึงม.6มันเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟ้องนะครับฟ้องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในกำกับของท่านไม่สนใจด้วย25ปีมาแล้วนะครับทั้งสองที่เพราะฉะนั้นท่านประธานครับเรื่องโรงพยาบาลอำเภอแม่เปิ่นอะไม่มีผมพูดไปแล้วแต่นี่โรงเรียนมัธยมไม่มีเพราะฉะนั้นผมถามท่านประธานเป็นเรื่องแปลกเรื่องตลกหรือเรื่องเศร้าไม่ทราบท่านประธานว่าเป็นเรื่องแบบไหนหรือไม่สนใจครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านถนอมพงษ์หลีกภัยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมถนอมพงษ์หลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่1จากจังหวัดตรังพรรครวมไทยสร้างชาติท่านครับท่านประธานครับวันนี้กับผมจะขอหารือเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสิทธิทำกินของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับท่านประธานไม่ว่าเขตอุทยานไม่ว่าเขตสปก. 4/1หรือไม่ว่าเขตสาธารณประโยชน์หรือเขตสัมปทานนะครับท่านประธานสภาที่เคารพครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีและลดความเหลื่อมล้ำจากนโยบายที่รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566
ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นโฉนดครับท่านประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวทั้งนี้มีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดจำนวน 2.27 ล้านแปลงเนื้อที่ประมาณ22ล้านไร่ครับท่านประธานเกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคนปัจจุบันเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตรงตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดจำนวน 1.6 ล้านคนจำนวน 25,000 ฉบับทั้งนี้นะครับมีผู้ยื่นคำขอแล้วจำนวน 140,000 กว่ารายซึ่งกับผมเชื่อว่ายังมีอีกมากนะครับท่านประธานที่ยังมีเอกสารคาบเกี่ยวคุณสมบัติของพี่น้องบางพื้นที่ได้บ้างไม่ได้บ้างบางพื้นที่ก็ยังรอสำรวจตรวจสอบอยู่ก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากรสำนักงานประกันสังคมซึ่งยังตรวจสอบไม่ได้ครับท่านประธานเพราะยังมีกฎหมายระหว่างหน่วยงานอยู่ตรวจสอบได้ช่องเดียวคือหนังสือของราชการเพื่อความรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเฉพาะรายนะครับสุดท้ายครับท่านประธานกับผมอยากฝากท่านประธานไปยังผู้รับผิดชอบในการขอเอกสารสิทธิ์ในจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นอำเภอวยอดของท่านส.ส.ทวีสุรบานไม่ว่าจะเป็นอำเภอย่านตะขาวของท่านสุนัชชาลู่สาธรพิพิธไม่ว่าจะเป็นอำเภอคันตังของท่านส.ส.การตั้งปองและเขตของกับผมครับท่านประธานอำเภอเมืองโดยเฉพาะตำบลน้ำผุดและตำบลนาท่ามเหนือที่ยังขาดการจัดการระเบียบของที่ดินอยู่ขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญท่านมุกดาวันเรื่องศรีนินครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยความเคารพนะคะดิฉันมุกดาวันเรื่องศรีนินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทางหลวงแผ่นดินและสะพานบนถนนสายหลักดังนี้คือ 1. สะพานคลองจันดีหมู่ที่1บ้านนาคลองใหญ่นะคะและสะพานคลองเหมนหมู่ที่1บ้านนาซึ่งสะพาน2สะพานนี้มีวัดคีรีวรรณาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ขั้นกลางสภาพของสะพานนี้ใช้มา30กว่าปีแล้วก็มีความชำรุดทรุดโทรมเกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากน้ำหลากในต้นน้ำนะคะและอีกสะพานนึงนะคะเป็นสะพานคลองจันดีที่หมู่2คลองงานนะคะตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางซึ่งเป็นสะพานตัวถัดมาอยู่ในสภาพเดียวกันแล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่การก่อสร้างพร้อมๆกันก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จด้วยนะคะ 3. การขยายถนนทางหลวงสาย4194นะคะในควรสงสารกระทูลตำบลละอายอำเภอฉวางถึงอำเภอพิปูนซึ่งระยะทางถนนเส้นนี้นะคะคดเคี้ยวมากในความดั้งเดิมมาเป็นร้อยปีนะคะขณะนี้ปี2566ได้มีการขยายถนนเส้นนี้ตั้งงบประมาณไว้จนแล้วเสร็จ18กิโลเมตรนะคะเป็นงบประมาณ200ล้านบาทต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะกรมทางหลวงที่ได้ผลักดันงบประมาณมา30ล้านบาทในการขยายดำเนินการจากควรสงสารไป3กิโลเมตรนะคะในที่ผ่านมาในปี2566แต่ในทราบว่าในปี2567ไม่ได้รับงบประมาณต่อเนื่องก็ต้องขอกราบเรียนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะได้อนุมัติงบประมาณในปี2568ด้วยนะคะ4ถนนสายทางหลวงสาย4015นะคะสาย4015เนี่ยพิกัดตรงห้วยปริกนครอำเภอฉวางนครศรีธรรมราชบ้านซ่องนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถึงห้วยปริกฉวางนะคะตรงนี้ได้รับการร้องเรียนขออนุญาตท่านประธานนิดนะคะร้องเรียนจากท่านสจ.กวีนะคะหวานแก้วมีการตกช่วงอยู่ใน9กิโลเมตรในช่วงห้วยปริกถึงตำบลนาแวนะคะขอกรุณาได้ช่วยดำเนินการต่อเนื่องและอีกเรื่องนึงในถนนสาย4015ตันจันดีเขาธงนะคะตอนนี้ได้ขยายไปถึงทั้งพร้อมไฟถนนเส้นนี้นะคะไปถึงมะนาวหวานนะคะขอให้ได้ดำเนินการต่ออย่างเร่งด่วนถึงเขาธงซึ่งถนนเส้นนี้ทางผู้ดำเนินการก่อสร้างนะคะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชื่อว่าถนนโรแมนติกโรสซึ่งเป็นถนนสายที่สวยมากและก็เป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชขอให้ดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนโดยเร็วและขอฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยปิดป้ายประกาศทั่วเมืองทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช23อำเภอไปสนามบินแม้แต่อำเภอต่างๆจุดท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยวไม่มีป้ายติดประกาศอย่างชัดเจนให้กับการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาอย่างหนาแน่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านสุรพันธ์ไวยากรครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุรพันธ์ไวยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไกลวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวอำเภอเมืองดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องประตูระบายน้ำของกรมชลประทานบริเวณหมู่3ตำบลท่าทรายนะครับจำนวน5บานที่อยู่คู่กับชุมชนมามากกว่า20ปีปัจจุบันชำรุดใช้งานไม่ได้ขาดการดูแลซ่อมแซมเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าทางกรมชลไม่ได้เข้าไปซ่อมแซมดูแลเลยทางเทศบาลเองก็ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้เพราะเป็นสมบัติของกรมชลประทานไม่ได้รับการโอนย้ายพอเวลาช่วงที่น้ำขึ้นประตูก็ไม่สามารถคั่นน้ำได้เป็นแบบนี้ทุกปีครับชาวบ้านเดือดร้อนมากตอนนี้ทางเทศบาลเองก็ได้แต่วางแผนแล้วก็ออกแบบการก่อสร้างประตูระบายน้ำใหม่แต่ไม่สามารถจะไปรื้อประตูระบายน้ำอันเก่าได้ผมทราบถึงปัญหานี้ดีถึงได้ทำหนังสือถึงผอ.สำนักระบายน้ำที่11จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปลายปี2565แล้วครับท่านประธานทางสำนักระบายน้ำก็ได้ทำหนังสือถึงสำนักอุทกวิทยาในเรื่องของการเตรียมโอนย้ายคุรุพันธ์เหลือแต่ท่านอธิบดีกรมชลประทานในการเซ็นอนุมัติโอนย้ายเท่านั้นรอจนท่านเกษียณไปเมื่อปลายปี66ที่ผ่านมาจนอธิบดีคนใหม่เข้ามาเกือบ5เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในการเซ็นโอนย้ายสักทีจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังอธิบดีกรมชลด้วยส่วนอีกเรื่องนึงที่จะเรียนท่านประธานผ่านไปยังอธิบดีกรมชลคือประชาชนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลอ้อมเกตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งภาพมาให้ผมให้เห็นถึงการใช้รถและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมาตัดต้นไม้ในหมู่บ้านนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ภารกิจของกรมชลนี้มีเรื่องของการรับตัดต้นไม้ด้วยหรือเปล่าครับท่านประธานเพราะว่าถ้าราคามันไม่สูงมากผมเองก็อยากจะติดต่อมาตัดที่บ้านเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านอรพันธ์จันตาเรืองครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอรพันธ์จันตาเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6คนอำเภอเชียงดาวเวียงแหงพร้าวชัยประการพระก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมค่ะในเขตบ้านของฉันมาหารือท่านประธานในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาที่จะถึงนี้พี่น้องผู้ปลูกกระเทียมต้องทำการเก็บกระเทียมแต่ตอนนี้ราคากระเทียมที่หน้าสวนค่ะเฉลี่ยต่ำกว่าราคาต้นทุนต่อ1ไร่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจะต้องขาดทุน 20,000 ถึง 30,000 ต่อไร่ขาดต้นทุนตั้งแต่อยู่ในมุ้งเลยค่ะท่านประธานหรือภาษาเหนือเรียกว่าปูตื่นค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขอบอกว่าในฐานะลูกผู้ปลูกกระเทียมคนนึงทุกครั้งที่มีราคาพืชผลทางการเกษตรหรือกระเทียมตกต่ำเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นทำไมไม่ปลูกอย่างอื่นบางครั้งถึงกับแนะนำให้ไปขายที่ดามคานแต่ท่านประธานคะด้วยบริบทความเป็นอยู่สภาพอากาศของเราไม่สามารถเลือกได้ถึงขนาดนั้นนะคะท่านประธานมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของใครหลายๆคนแต่มันเป็นเรื่องปากเรื่องท้องความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรมันจะดีกว่านี้ไหมคะท่านประธานถ้าหากรัฐบาลให้การช่วยเหลือดูแลให้ความใส่ใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมด้วยการลงทุน1ครั้งนะคะพี่น้องเกษตรกรจะต้องใช้ระยะเวลาถึง4เดือนในการดูแลแล้วพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถไปทำไปหารายได้อย่างอื่นเลยนะคะท่านประธานพอจะขายแล้วมาเจอราคาแบบนี้ค่ะอย่าหาว่ากำไรเลยค่ะต้นทุนที่จะนำไปคืนแหล่งทุนเนี่ยยังไม่มีปัญญาไปคืนได้เลยทุกวันนี้ค่ะโฉนดของพี่น้องเกษตรกรไม่เคยได้อยู่บ้านเลยค่ะอยู่แต่ธนาคารท่านประธานคะวันนี้อยากจะเรียนหารือท่านประธานฝากไปยังนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขในเรื่องราคาของกระเทียมด้วยตามคำล้านนาได้กล่าวไว้ว่าซิบปากว่าบะเต้าตาหันซิบตาหันบะเต้ามือซามดิฉันอยากจะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปสัมผัสความเป็นอยู่ความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
เพื่อจะได้นำมาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตามนโยบายของท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญท่านณรินทร์คลังผาครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายณรินทร์คลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต4อำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอสะโบดอำเภอโคกเจริญพรรคภูมิใจไทยนำข้อร้องเรียนของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนหนึ่งเรื่องและเรื่องฝากถามอีกหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องถนนทางหลวง3326นะครับจากตำบลวังเพิงไปอำเภอหนองม่วงนะครับช่วงกิโลเมตรที่17ถึงกิโลเมตรที่24นะครับบริเวณนี้เป็นชุมชนบ้านสะโบดซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับรถยนต์สัญจรจำนวนมากบวกกับช่วงโรงงานน้ำตาลเปิดรับอ้อยนะครับจะมีรถบรรทุกอ้อยใช้เส้นทางนี้เพื่อเข้าโรงงานน้ำตาลลพบุรียิ่งทำให้การใช้เส้นทางของราษฎรและชุมชนที่อยู่บนถนนทางหลวง3326เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเข้าออกหมู่บ้านตามทางแยกทางร่วมตลอดเส้นทางกระผมจึงฝากท่านประธานสภาถึงอธิบดีกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการขยายถนนเป็น4ช่องทางจราจรในและไฟส่องสว่างในชุมชนบริเวณริมถนนทางหลวงสาย3326และเรื่องขอฝากติดตามนะครับข้อหาลือเรื่องถนนทางหลวง2219นะครับช่วงกิโลเมตรที่45ถึงกิโลเมตรที่47ซึ่งถนนเส้นนี้ขึ้นกับนะครับแขวงการทางตากฟ้านครสวรรค์นะครับและแขวงการทางลพบุรีที่2ซึ่งเป็น2แขวงเลยไม่สามารถนะครับรับรู้ได้เลยว่าช่วงของานไปนะครับว่าอยู่กับแขวงการทางไหนนะครับให้นำกับผมจึงฝากเรียนท่านประธานนะครับว่าอธิบดีกรมทางหลวงนะครับเพื่อดำเนินการจัดทำแผนก่อสร้างเพิ่มช่องทางสี่จราจรนะครับจราจรสี่ช่องทางและเกาะกลางและไฟส่องสว่างของถนนสาย2219นะครับบริเวณหน้าอำเภอโคกเจริญนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับชาวราษฎรในอำเภอโคกเจริญและผู้ใช้เส้นทางทางหลวง2219นั้นนะครับช่วงกิโลเมตรที่45ถึง47นะครับเดือดร้อนมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอเชิญท่านชนธนีเชิญน้อยครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชนละธานีเชื้อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต3พรรคก้าวไกลอำเภอเมืองอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่ทะครับขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกว่า18ปีครับที่ชาวบ้านต่อสู้เพื่อเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินบ้านใหม่ฉลองราษฎร์ตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะปัจจุบันครับท่านประธานวันนี้นะครับชาวบ้านยังไม่มีโฉนดเลยครับทั้งที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับเมื่อวันที่20ธันวาคม2548มติให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ในขณะนั้นเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการดำเนินงานและความคืบหน้าแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วก็มีมติครม.อีก1ครั้งครับเมื่อวันที่10มกราคม2549สำทับอีกครั้งหนึ่งระบุชัดเจนเลยครับว่าทางราชการจะดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินแก่ผู้อพยพแต่16ปีผ่านมาครับท่านประธาน16ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับประชาชนเลยครับท่านประธานจนชาวบ้านต้องมาพึ่งพาคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่คณะกรรมการที่ดินจะลงพื้นที่4วันครับท่านประธานถึงมีความคืบหน้า1ปีผ่านไปจากวันนั้น10พฤศจิกายน2566สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้กับอธิบดีกรมป่าไม้และปัจจุบันครับท่านประธานกรมป่าไม้มีการร่างแผนที่พร้อมกฎกระทรวงและกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ครับคือกรมป่าไม้เสนอร่างกฎกระทรวงพร้อมแผนที่ให้กระทรวงทรัพย์และรองนายกที่ดูแลกระทรวงทรัพย์ซึ่งก็คือคนเดียวกันครับพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอรัฐคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่5จาก14ขั้นตอน16ปี5ขั้นตอนและอีก14ขั้นตอนจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับจากวันแรกจนถึงวันนี้พี่น้องชาวบ้านต้องเสียสละเสียโอกาสเสียน้ำตาจึงเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเร่งรัดดำเนินการครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านพันศริกุลนาศริกครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพันศริกุลนาศริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคเพื่อไทยค่ะ
ดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข101ไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะท่านประธานคะถนนทางหลวงหมายเลข101เป็นเส้นทางพาดผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งจากจังหวัดกำแพงเพชรไปยังสุโขทัยและอุตรดิตถ์ระยะทาง180กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่สำคัญและขนส่งสินค้าในช่วงจังหวัดสุโขทัยค่ะตอนควบคุม0303ท่าช้างไปยังอำเภอสวรรคโลกบริเวณหมู่ที่4เชื่อมหมู่ที่14บ้านหนองกระดีตำบลเกาะตะเลี้ยงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยระหว่างกิโลเมตรที่94+784ถึงกิโลเมตรที่95+643ความยาวประมาณ1กิโลเมตรค่ะเป็นช่องทาง2ช่องทางจราจรมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อถนนโค้งคับแคบเกิดอันตรายบ่อยครั้งทั้งนี้ค่ะนายมินโพแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยงแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะไม่น้อยกว่า5ครั้งต่อเดือนจากการใช้รถใช้ถนนยานพาหนะทั้งจักรยานยนต์รถยนต์นั่งรถบรรทุกนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะในเบื้องต้นค่ะแขวงทางหลวงสุโขทัยได้จะทำแผนงานโครงการขอขยายช่องทางจราจรจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางจราจรพร้อมสัญญาณไฟจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้วงเงินงบประมาณราว45ล้านบาทค่ะในการนี้ค่ะที่ฉันขอเร่งรัดไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านพิมพ์การกิรติวิรปากรครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศที่กำลังรับชมการทำงานของพวกเราอยู่ขณะนี้ดิฉันพิมพ์การกิรติวิราปกรณ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตคลองสามวาพรรคก้าวไกลท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอนำเรียนปัญหาของคนคลองสามวามายังรัฐสภาแห่งนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะได้รับการแก้ไขด้วยขอสไลด์ด้วยค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะคลิปที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะคะคือหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในเขตของดิฉันตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีเหตุเพลิงไหม้ในเขตคลองสามวาถึง10ครั้งด้วยกันและเขตของดิฉันเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครมีประชากรกว่า 210,000 คนมีพื้นที่กว่า 110.7 ตารางกิโลเมตรแต่ยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีสถานีดับเพลิงเป็นของตัวเองและเจ้าหน้าที่ที่เราใช้นะคะเราใช้จากสถานีดับเพลิงกู้ภัยบางชันที่ต้องดูแล4เขตด้วยกันทั้งมีนบุรีบางเขนบึงกลุ่มและเขตคลองสามวาท่านประธานคะดิฉันขอยืนยันแม้ว่าทางสำนักปภ.นะคะจะทำหนังสือตอบดิฉันมาแล้วว่ามีการดูแลอาสาสมัครอย่างดีแต่จำนวนคน48คนรวมธุรการอีกเป็น51คนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำภารกิจเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะดิฉันยังขอยืนยันว่าเราจะต้องดูแลกลุ่มที่เสี่ยงภัยเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านประธานเขตของดิฉันนะคะตอนนี้กลายเป็นเขตที่1ชุมชนมี14เอเย่นค้ายาบ้าแล้วยาบ้าถูกกว่าชาไข่มุกถูกกว่ากาแฟดิฉันขอนำเรียนปัญหาเรื่องนี้นะคะไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันปักเจตนารมณ์ให้แน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าเราจะป้องกันเราจะปราบปรามหรือเราจะบำบัดขยายผลสืบสวนต้นตอเครือข่ายยาเสพติดในประเทศไทยให้ได้เพื่อที่ประชาชนนะคะจะได้รู้สึกปลอดภัยว่าลูกหลานของเรานั้นห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านวัชระยาวะฮัสันครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชระยาวะฮัสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองและอำเภอยิ่งงอครับท่านประธานครับท่านประธานครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับผมได้ร่วมกับนายปรมีพิมานแมนและนายกามารุเดงอุสิงซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำเสวนาเพื่อหาทางออกแก่ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน2อำเภอคืออำเภอเมืองและอำเภอตากใบครับท่านประธานครับ
จำนวนผู้มาร่วมเสวนา150คนเพื่อแก้ปัญหาประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่จำนวน 1,700 กว่าลำมีหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมหาทางออกให้กับประมงพื้นบ้าน5หน่วยงานดังนี้ครับประมงจังหวัดนราธิวาสหัวหน้ากรมเจ้าท่าหน่วยทหารสอนชนที่ดูแลทางน้ำหัวหน้าตำรวจทางน้ำหัวหน้าอุทยานอ่าวมะนาวซึ่งทั้ง5หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือดีมากครับผลการหารือก็มี3เรื่องสำคัญดังนี้ครับท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือปากน้ำบรรณาราตื้นเขินนะครับอย่างที่ทราบปากน้ำบรรณาราเป็นปากน้ำสำคัญในการขนส่งผลผลิตนะครับส่งสินค้าอุปกรณ์การก่อสร้างเรือประมงนะครับเรือรับจ้างก็ตื้นเขินแล้วก็เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าเรือล่มไป2ลำทำให้ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานรับผิดชอบก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านประธานครับเรื่องที่2ก็คือน้ำทะเลกัดเซาะตะลิ่งนะครับหาดนรทัศน์ครับท่านประธานครับเป็นหาดแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดนราธิวาสและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้สัก 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยถนนรวมๆกันในหาดนรทัศน์นี่ประมาณ5กิโลเมตรแต่วันนี้เหลือสักกิโลเมตร1กิโลเมตรกว่าๆท่านประธานครับเสียดายครับแหล่งท่องเที่ยวที่มีหน้ามีตาและช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็เข้ามาเยอะแยะนะครับทำให้เสียรายได้ครับในเรื่องที่3ก็คือเรื่องปัญหาประมงพื้นบ้านก็ต้องขอบคุณท่านธรรมนัสพรหมเผ่าขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านก็แก้ปัญหาหลายๆเรื่องให้กับประมงพื้นบ้านท่านอยากจะให้นราธิวาสเป็นจังหวัดนำร่องเพราะท่านก็เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสเคยศึกษาที่นั่นด้วยก็ต้องขอบคุณท่านมากมากครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านลำพูนตันติวณิชานนท์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางลำพูนตันติวณิชานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจรวดอำเภอบุญทลีกอำเภอสิรินธรเฉพาะตำบลโนนก่อพรรคไทยสร้างไทยก่อนอื่นดิฉันขอขอบและพี่น้องชาวเขต9ขอขอบคุณท่านประธานสภานะคะและท่านอธิบดีกรมป่าไม้ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านสุรชัยอาจารบุญนะคะที่หน่วยงานของท่านได้ส่งคืนสำนักงานอบ.11ให้แก่พี่น้องชาวอำเภอบุญทลิกและอำเภอใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานสภาดังนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายสุวรรณพรหมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลบุญทลิกโทษค่ะนายกเทศมนตรีตำบลคอแลนสมาชิกสภาเทศบาลนายวัฒน์สอนประสิทธิ์กำนันตำบลคอแลนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายอบ3089จากบ้านโนนบากถึงบ้านห้วยทรายระยะทาง17กิโลเมตรนะคะถนนสายนี้มีสะพานคอสลอแคบมากค่ะตามภาพนะคะจำนวน10แห่งค่ะท่านประธานสะพานแคบมากค่ะสะพานกว้าง4เมตรแต่ถนนลาดยางกว้าง6เมตรนะคะเป็นสะพานวัดใจค่ะท่านประธานใครใจกล้าเข้าสะพานไปก่อนอีกฝ่ายนึงต้องถอยกลับระยะยาวนะคะแต่บางครั้งถ้าใจรีบร้อนนะคะวัดใจกันว่าใครจะไปก่อนกันก็เกิดชนกันกลางสะพานค่ะเหมือนในภาพนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหลายรายค่ะสะพานแคบแห่ง10แห่งนี้สร้างมานานกว่า40ปีสมัยก่อนมีรถยนต์ไม่เกินหมู่บ้านละ2คันแต่ปัจจุบันมีรถยนต์มากค่ะหมู่บ้านเกิน300กว่าคันจาก200หลังคานะคะเดิมถนนสายอบ3089เป็นของหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก็คือรปช.ซึ่งยุบไปแล้วได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมานานกว่า20ปีค่ะการถ่ายโอนแต่งานแต่เม็ดเงินไม่โอนให้นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดิฉันขอฝากข้อหารือนี้กับท่านประธานสภาถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่รับผิดชอบขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านปรเมศวร์จินดาครับอนุญาตข้ามนะครับเชิญท่านยุทธการรัตนมาศครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เขตเลือกตั้งที่4เฉวดเชียนใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกครับจากการที่ผมได้หารือต่อท่านประธานเมื่อวันที่14ธันวาคม2566ขอให้กรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมถนนสายท่าเสม็ดหัวไซ
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสม็ดและตำบลเคร็งอำเภอเฉวดบัดนี้กรมทางหลวงชนบทโดยท่านผู้อำนวยการวีระยิ้มแย้มผู้อำนวยการทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติซ่อมแซมถนนดังกล่าวในปีงบประมาณ2567เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยงบประมาณ15,800,000 บาทขอขอบคุณกรมทางหลวงชนบทมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2ครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4151ตอนบ่อล้อตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่ถึงบ้านกุมแปตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดเริ่มต้นก่อสร้างระยะทาง9กิโลเป็นโครงข่ายทางหลวงสำคัญที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข408และเป็นทางหลวงสายหลักที่ต่อไปยังสาย41ซึ่งเป็นสายหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้นะครับที่จุดตัดกมที่28+172ที่บ้านควนหงงนอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายสำคัญที่ใช้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่โดยโครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2564สิ้นสุดกันยายน2567เนื่องจากในปีงบประมาณ2567งบประมาณก่อสร้างถนนสายนี้มาสิ้นสุดที่บ้านกุมแปตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดกระผมจึงขอให้กรมทางหลวงได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างถนนจากบ้านกุมแปตำบลบ้านตูนไปยังสี่แยกควนหงงตำบลควนหงงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีงบประมาณถัดไปด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านองอาจวงประยูรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายองอาจวงประยูรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีพลังประชารัฐท่านครับวัฒนธรรมไทยยวนที่สระบุรีของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภอเสาให้อำเภอเมืองอำเภอเฉลิมเกียรติเป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นภาษาที่งดงามขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอาหารเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้ได้พบเห็นนะครับมีความสวยงามที่แตกต่างอาทิตย์ที่ผ่านมามีงานสืบสานประเพณีไทยยวนสลับรีเรียกว่างานตาลก๋วยสลากย้อนตำนาน220ปีซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับท่านประธานครับวัฒนธรรมไทยยวนเป็นมรดกล้ำค่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสระบุรีที่สำคัญนำมาถึงเศรษฐกิจรายได้ชุมชนคืออย่างเช่นที่ตลาดตาน้ำต้นตาลหรือที่ตลาดลาวเวียงตำบลม่วงงามก็ที่เสาให้อีกแห่งหนึ่งครับท่านประธานครับผ่านไปยังกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมดูแลสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยยวนรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในจังหวัดสระบุรีที่ทรงคุณค่าอันได้แก่อย่างเช่นไทยพวนอำเภอหนองโดนนะครับลาวเวียงเสาให้และลาวแง้วอำเภอพระพุทธบาทก็ขอให้ช่วยพัฒนาอนุรักษ์ให้ยืนยาวต่อเนื่องตลอดไปด้วยครับท่านประธานครับสำหรับเรื่องทั้งสองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้แก้ไขโดยด่วนครับก็ขอให้ช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซ้อนแทบทุกอาทิตย์ชนกันทุกครั้งก็เกิดความเสียหายที่รุนแรงล่าสุดก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ครับท่านประธานที่บริเวณ4แยกหมู่5ซอย7ภูขำหวานตำบลทานเกษมอำเภอพระพุทธบาทช่วงถนนสายเอกตัดกับทางหลวงหมายเลข3334สาเหตุหลักก็คือเป็นทางแยกถนนใหญ่ตัดกันครับรถวิ่งตัดกันด้วยความเร็วสูงขณะนี้สัญญาณไฟจราจรสัญญาณเตือนตู้ควบคุมไฟชำรุดเสียหายมาเป็นเวลาเป็นแหลมปีแล้วครับท่านประธานก็จะต้องเสียชีวิตอีกกี่คนต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ครับแขวงการทางกรมทางหลวงจึงได้มาดูแลแก้ไขปัญหาทางแยกนี้ฝากท่านประธานถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยครับสี่แยกนี้ฆ่าชีวิตพี่น้องประชาชนมากเกินไปแล้วครับท่านประธานครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสุภัชรีธรรมเพชรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตหารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน1เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะในอำเภอเมืองและอำเภอเขาชัยสนเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบประปาหมู่บ้านมากค่ะเพราะมีการก่อสร้างระบบประปาเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะบางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบางพื้นที่เนี่ยท่อนะคะท่อประปาก็ชำรุดแล้วก็แตกไปเครื่องเสียบ้างค่ะทำให้วันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะ
ประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะช่วยดูแลในพื้นที่4ตำบลของในอำเภอเมืองอำเภอขอยชิสนด้วยนะคะพื้นที่แรกก็คือในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่3หมู่ที่5หมู่ที่9หมู่ที่10นะคะบ้านต้นโดนบ้านใหญ่บ้านทอนโดนบ้านนาดอนตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะพื้นที่ที่2นะคะก็คือระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่12หมู่ที่15ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะพื้นที่ที่3นะคะก็คือเป็นพื้นที่ของระบบประปาหมู่บ้านบ้านเกาะโจดนะคะหมู่ที่10ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพื้นที่สุดท้ายนะคะก็คือเป็นพื้นที่ระบบประปาหมู่บ้านบ้านในล้อมบ้านควนกรวดบ้านห้วยไก่บ้านออกเหมืองบ้านปรังหมู่ในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8ตำบลปรังหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยดูแลในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตามที่ดิฉันได้กราบเรียนแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านจิรพรสินธุภัยครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5พรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเขต5ผ่าน3โครงการดังนี้ค่ะโครงการที่1ขอให้พิจารณาขุดลอกหรือทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดจันและหนองกุดเสียมหน้าบ้านคำไฮหมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่2ตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า200ไร่พร้อมสร้างระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่ตำบลคำไฮและตำบลค้อใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปีค่ะโครงการที่2ค่ะขอให้พิจารณาขุดลอกหรือทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงลับหน้าบ้านโพน้อยหมู่ที่7หมู่ที่12และหมู่ที่18ตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่กว่า114ไร่ค่ะเพื่อกักเก็บน้ำและให้ก่อสร้างระบบกระจายน้ำไปยังตำบลแสนสุขและตำบลสระแก้วอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากให้กับพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาวค่ะโครงการที่3ค่ะขอให้พิจารณาขุดลอกหรือทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่หนองเล็บขาวหมู่ที่3ตำบลหนองมืนฐานอำเภออัสสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครอบคลุมพื้นที่กว่า104ไร่ค่ะพร้อมให้สร้างระบบกระจายน้ำไปยังตำบลหนองมืนฐานอำเภออัสสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีค่ะขอให้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้พิจารณาเร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับพี่น้องประชาชนในระยะยาวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านกระแสตระกูลพรเพชรไอ้พรพงศ์ครับขออภัยครับกราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกับผมกระแสตระกูลพรพงศ์จังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกในเขตอำเภอสะไคนะครับขอมีไฟจราจรนะครับเนื่องจากถนนมิตรภาพอุดรหนองคายเดินทางเข้ามายังอำเภอสะไคนะครับบริเวณกม.ที่25ทําให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสะไคของ3ตําบลไม่ว่าจะเป็นตําบลสะไคตําบลคอกช้างตําบลบ้านฝางมาจับจ่ายตลาดที่ตลาดบ้านน้ําสวยซึ่งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพเช่นเดียวกันทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับในมาการจับจ่ายทำให้ผู้คนเสียชีวิตในพื้นที่ของอำเภอสะไคอย่างมากมายที่ผ่านมาผมต้องขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้มีสัญญาณไฟจราจรที่อำเภอสะไคตรงถนนมิตรภาพแห่งนี้ประเด็นที่สองนะครับที่อำเภอตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายยังขาดไฟส่องสว่างบริเวณที่จะเชื่อมต่อไปยังอำเภอพลพิสัยซึ่งไฟส่องสว่าง
นะครับยังขาดอยู่ไม่มากครับท่านประธานครับประมาณกิโลหรือ2กิโลแค่นั้นพอข้ามสะพานไปยังอำเภอพลวิสัยนะครับไฟส่องสว่างเต็มที่เลยครับแต่ท่านประธานรู้ไหมครับว่าตำบลบ้านเดือซึ่งมีพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำโขงเมื่อไฟส่องสว่างขาดอยู่2กิโลทำให้มันมืดมิดต่อมานะครับตำบลบ้านเดือหลายท่านก็ทราบในที่นี้ก็ทราบมียาเสพติดลำเลียงขึ้นมาจากฝั่งแม่น้ำโขงนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าเราติดไฟส่องสว่างซึ่งยังขาดอยู่ประมาณ2กิโลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ยาเสพติดไม่ทะลักเข้าสู่ในใจกลางของเมืองนะครับต้องขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอเชิญท่านธีรชัยแสนแก้วครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยกับผมได้รับคำร้องเรียนจากกำนันสนธยาอุชาชนกำนันตำบลเชียงแหวและนายวีรวัฒน์วงศ์ศรีรักษานายกเทศบาลตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นถนน3เส้นทางดังนี้เส้นทางที่1ถนนบ้านดงเรืองถึงบ้านเชียงแหวเป็นระยะทาง6กิโลเมตรเส้นทางนี้เชื่อมระหว่างตำบลผาสุกกับตำบลเชียงแหวเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนที่พี่น้องสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากและยังเป็นถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเดินทางมาชมทะเลบัวแดงที่ท่าเรือตำบลเชียงแหวแต่ถนนเส้นนี้กลับไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมาเป็นเวลานานจึงขอซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมากนะครับน้ำท่วมขังและเดินทางลำบากอุบัติเหตุก็หลายครั้งในช่วงเวลากลางคืนไม่มีไฟแสงสว่างที่จะให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปมากับผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนราชยางถนนเส้นทางนี้พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์เพื่อสร้างความปลอดภัยผู้สัญจรไปมาและเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีซึ่งจัดพืชสวนโลกในปี2569นี้ครับเส้นทางที่2เป็นเส้นทางบ้านโคกศรีสำราญหมู่ที่17ตำบลเสือเพอจังหวัดอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองว่าตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง 1,100 เมตรถนนเส้นนี้มีพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตรถนนเส้นนี้ชำรุดทรุดโทรมผิวขรุขระยังกับโลกพระจันทร์โดยเฉพาะหน้าฝนมีพี่น้องประชาชนสัญจรไปมายากลำบากเกิดเหตุก็หลายครั้งบ่อยครั้งขนสินค้าทางด้านการเกษตรก็นำไปขายไม่ได้กับผมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเส้นนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนและนำอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเส้นทางที่3ครับถนนเส้นนี้เชื่อมระหว่างบ้านทองอินหมู่ที่5ตำบลเสือเพอจังหวัดอุดรธานีกับบ้านทุ่งโพตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของพี่น้องประชาชนเส้นสัญจรไปมาปัจจุบันเส้นทางชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากถนนขรุขระดังที่เห็นนั่นแหละครับกับผมจึงให้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนี้ขอให้การซ่อมแซมขยายสะพานด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านพระขมลหนุนอนันต์ครับเรียนประธานสภาค่ะดิฉันพระขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานขอความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชน2เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวที่หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาวันนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 คนค่ะและเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำปัจจุบันมีเรือพยาบาลเพียง3ลำค่ะที่คอยอำนวยความสะดวกแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะและเรื่องที่ไม่ควรเป็นปัญหาที่สุดแต่กลับเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรือพยาบาลทั้ง3ลำนี้ไม่มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบเรื่องค่าน้ำมันค่ะดังนั้นฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยแก้ปัญหานี้และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะเรื่องที่2นะคะถนนทางหลวงหมายเลข44หรือ Southern Seaboard ในเวลากลางคืนค่ะไม่มีไฟส่องสว่างสภาพพื้นที่จริงมืดมากสไลด์เปลี่ยนหน่อยนะคะ
ทั้งที่เส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ถนนเส้นนี้จำนวนมากค่ะและบ่อยครั้งก็เกิดอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรมดังนั้นเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะฝากกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างกับถนนสายนี้โดยด่วนขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านธิติมาฉายแสงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงชาเชิงเซาเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะหารือเรื่องที่1นะคะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากคุณสำเริงผูกโอสถผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบางตินเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงซาว่าหลังจากที่ถนนวัดดอนทองวัดเซนปอนซอย3ได้รับการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตและทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มาตั้งแนวเสาไฟฟ้าใหม่นะคะตั้งแต่6ตุลา66แล้วอ่ะขณะนี้จะเข้าเดือนที่5แล้วค่ะเสาไฟฟ้าต้นเก่ายังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้ถูกรื้อถอนออกทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะมีเสาไฟฟ้านะขวางอยู่ทางผู้ใหญ่สำเริงเนี่ยก็ร้องเรียนมายังดิฉันให้ช่วยนำเรื่องนี้มาหารือกับท่านประธานสภานะคะขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ช่วยเข้ามารื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นเก่าออกและทำพื้นตรงที่เสาถอนออกนั้นให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการสัญจรด้วยค่ะเรื่องที่สองนะคะคุณมนทนฤทธิบัณฑิตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้แจ้งมาว่าถนนเลียบคลองส่งน้ำของกรมชลประทานยังลาดยางไม่ครบตลอดเส้นทางเหลือเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะคือช่วงระหว่างบริเวณหมู่4ตำบลคลองนาอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเชื่อมหมู่2ตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราถนนสายนี้ประชาชนใช้สัญจรไปมามากเลยนะคะปัญหาอยู่ที่ว่าในหน้าแล้งฝุ่นเยอะในหน้าฝนถนนก็เละขอให้หน่วยงานรับผิดชอบมาดำเนินการด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะมีชาวบ้านหลายคนเลยค่ะที่ร้องเรียนดิฉันมาว่าภายในตำบลบางกระหายอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาขยะค่ะคือไม่มีถังขยะแล้วก็ไม่มีรถขยะมาเก็บขยะนั้นนะคะทำให้ชาวบ้านต้องหิ้วขยะของตัวเองออกไปทิ้งที่อื่นที่ตำบลอื่นตำบลใกล้เคียงหรือไม่ก็ทิ้งลงคลองบ้างหรือบางบ้านใช้วิธีเผาค่ะท่านประธานเผาทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีระบบจัดการขยะจากอบต.ประชาชนใช้วิธีนี้จึงเกิดมลพิษและ PM 2.5 ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านรังสรรค์มณีรัตน์ครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคเพื่อไทยผมนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากเทศบาลตำบลดงดำอำเภอลี้จังหวัดลำพูนว่าทางเทศบาลนะครับให้มาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโครงการเหมืองถ่านหินเก่าตำบลดงดำอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเนื่องจากนะครับกรมพลังงานทดแทนนะครับมีเหมืองถ่านหินเก่าอยู่ที่ตำบลดงดำแห่งนี้และปัจจุบันนะครับได้ยุบเลิกโครงการไปแล้วทางเทศบาลนะครับ อยากจะบริหารจัดการนะครับน้ำเพื่อให้น้ำที่อยู่ในโครงการแห่งนี้นะครับส่งไปถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งอยู่รอบๆ บริเวณขุมเหมืองแห่งนี้นะครับและได้ทำโครงการนี้ไปยังกระทรวงพลังงานดังนั้นผมจึงขอท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงพลังงานได้อนุมัติงบประมาณโครงการนี้ด้วยนะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จนะครับจะสามารถนะครับส่งน้ำไปยังพี่น้องราษฎรได้ถึง85ครัวเรือนปริมาณการเพาะปลูกจะเพิ่มขึ้น535ไร่นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่2ครับแม่น้ำลี้นะครับไหลจากอำเภอลี้บ้านโฮ่งเวียงหนองล่องเมื่อปีที่แล้วนะครับปริมาณน้ำลี้เยอะเป็นจำนวนมากกระแสน้ำของแม่น้ำลี้นะครับไหลแรงมากทำให้กัดเซาะบริเวณตลิ่งนะครับจากอำเภอลี้บ้านโฮ่งไปถึงเวียงหนองล่องนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งและเทศบาลอบต.ต่างๆนะครับที่อยู่เรียงรายตามแม่น้ำลี้นะครับได้จัดทำโครงการสนับสนุนนะครับก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้เสนอมายังนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองดังนั้นครับผมจึงขอท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งริมแม่น้ำลี้ให้ด้วยครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอเชิญท่านชยาภาสินทุไพครับท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสินทุไพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่2เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกสืบเนื่องจากดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนซึ่งประสบปัญหาเส้นทางสัญจรไม่สะดวกคือถนนทางหลวงชนบททชรออหมายเลข3021ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรระหว่างบ้านอ้นตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพัทพิมานไปยังบ้านป่ายางวนาทิพย์ตำบลหนองผืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการสัญจรของพี่น้องประชาชนและยังใช้ในการขนส่งสินค้าการเกษตรแต่สภาพเส้นทางมีความชำรุดและมีช่องทางสัญจรที่แคบไม่มีไหลทางทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนขึ้นบ่อยครั้งค่ะจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณขยายช่องทางจราจรเป็นถนน4เลนค่ะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องที่2พี่น้องประชาชนประสบปัญหาเส้นทางจราจรไม่สะดวกค่ะคือถนนทางหลวงท้องถิ่นระหว่างหมู่บ้านโนนขวางหมู่ที่7และบ้านดอนทรายหมู่ที่2ตำบลหนองใหญ่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะและเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านหนองใหญ่หมู่ที่9ไปบ้านโนนขวางหมู่ที่7ตำบลหนองใหญ่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะท่านประธานคะถนนลูกรังยังไม่หมดไปจากประเทศไทยค่ะปัจจุบันถนน2เส้นทางนี้ค่ะยังเป็นถนนลูกรังสภาพผิวทางจราจรขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเป็นการสัญจรของพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกและปลอดภัยเลยค่ะจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านธีรรัตน์สำเร็จวณิชครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยดิฉันขอหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะจากสก.ดร.จรนะคะสก.เขตลาดกระบังแล้วก็เพจเหตุการณ์ลาดกระบังค่ะส่งเรื่องมานะคะว่าขอให้ทางกทม.นะคะสำนักการโยธากรุงเทพมหานครค่ะในเขตลาดกระบังนะคะช่วยทำทางเท้าหน้าวัดสุธาโภชหน้าโรงเรียนวัดสุธาโภชนะคะที่ตามรูปนี้เลยค่ะที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนค่ะเพราะว่าในขณะนี้นะคะรถเป็นแบบ2เลนสวนกันซึ่งจะเห็นว่ามีการแทรกมาตรงไหลทางอยู่เสมอในเวลาเร่งด่วนแล้วเพื่อความปลอดภัยค่ะดิฉันขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดติดดำเนินการด้วยนะคะซึ่งนอกจากหน้าโรงเรียนวัดราชโกษายังมีโรงเรียนวัดสุทธาโพธนะคะที่ทำถนนเสร็จแล้วค่ะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทางกทม.ที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาถนนเรียบแล้วแต่ขาดทางเดินเท้าสำหรับนักเรียนค่ะในเส้นทางนี้นะคะยังมีพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางเดินเท้าเป็นจำนวนมากดิฉันคิดว่าเพื่อตอบสนองนะคะการลดจำนวนใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าเราทำทางเท้าเพิ่มที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยก็จะเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมาใช้การเดินทางเท้ามากขึ้นค่ะอีกเรื่องนึงนะคะดิฉันขอให้ทางกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเข้าแก้ไขฝาท่อนะคะที่เป็นผลพวงมาจากการทำถนนเสร็จแล้วแต่ลักษณะฝาท่อหรือท่อระบายน้ำเนี่ยค่ะอยู่สูงกว่าถนนนะคะทำให้การระบายน้ำคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างดีมากนักนะคะเพราะว่าเท่ากับน้ำต้องสูงเท่าฝาท่อก่อนถึงจะระบายลงท่อไปได้ที่ซอยลาดกระบัง11นะคะที่ต้องเข้าไปตรวจตารวมถึงหมู่บ้านประเสริฐสุขด้วยนะคะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะที่ถนนคุ้ม950นะคะตอนนี้กทม.ไปทำถนนเสร็จแล้วค่ะแต่มีผู้ประกอบการที่ทำรถพ่วงนะคะนำรถพ่วงมาจอดไว้ข้างทางซึ่งเป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาเพื่อความปลอดภัยโปรดคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะเอารถของท่านไปจอดในสถานที่ที่เป็นส่วนของท่านเองอย่ามาจอดบนถนนค่ะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักเทศกิจนะคะของเขตลาดกระบังและกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสังคมแดงโชติครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานเรื่อง
การก่อสร้างเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวบึงบัวชายหาดสามระยอดครับท่านประธานโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอสามระยอดนั้นแบ่งเป็นฝั่งทะเลและฝั่งถนนเพชรเกษมครับโดยมีเขาสามระยอดกั้นกลางระหว่างตำบลสามระยอดและตำบลไร่เก่าครับเดิมทีในอดีตเนี่ยมีเส้นทางเกวียนที่สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้ครับแต่ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำของบึงบัวทำให้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยถูกน้ำท่วมไปไม่สามารถสัญจรได้อีกต่อไปครับท่านประธานส่งผลให้การสัญจรในปัจจุบันเนี่ยประชากรในตำบลสามระยอดซึ่งมากกว่า 8,000 คนครับต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า40นาทีส่งผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งในด้านการติดต่อราชการโรงพยาบาลด้านการเข้าถึงการศึกษาครับปัจจุบันได้มีการประชาคมของ3ตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและมีความเห็นชอบตรงกันครับโดยร้อยตำรวจตีทิติเนตรสว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามระยอดนายกพีระสุกิจปานินิตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่าและนายกไพโรจน์มีประมูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ครับได้ร่วมกันผลักดันการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวบึงบัวชายหาดสามระยอดโดยอบต.สามระยอดได้ออกแบบสะพานข้ามที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศครับซึ่งมีขนาดกว้าง10เมตรระยะทางยาว 2.2 กิโลเมตรครับจะเป็นการช่วยลดระยะทางการเดินทางได้เป็นอย่างมากอีกทั้งโครงการนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศครับและที่สำคัญในพื้นที่2พื้นที่นี้ครับฝั่งทะเลและฝั่งบึงบัวเนี่ยเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมากครับเป็นจุดเช็คอินและเป็นแลนด์มาร์คเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องในอำเภอสามระยอดได้เป็นอย่างมากครับกับผมจึงใคร่ขอฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยพิจารณาให้ความสำคัญต่อโครงการนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลจากพี่น้องชาวบางขุนเทียนบางบอนครับวันนี้ต้องขอหารือท่านประธานในเรื่องใหญ่ๆ1เรื่องด้วยกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนตอนนี้อยู่ในสภาวะมืด8ด้านหาทางออกไม่ไหวนะครับเรื่องของการกู้เงินผิดกฎหมายก็ตอนนี้เรียกว่าลุกลามไปกันใหญ่ในพื้นที่ของผมครับเจอหลายเคสด้วยกันเรียกว่าเกือบ100เคสด้วยกันแล้วโดยการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้ภาพของธนาคารชัดเจนครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับก็คือว่าธนาคารไม่มีส่วนรู้เห็นแต่ว่าภาพที่มานำเสนอนั้นเป็นภาพที่ใช้เป็นภาพจริงของธนาคารเลยนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็มีวงเงินกู้ที่สูงมากแต่วิธีการครับล้ำไปกว่านั้นเนื่องจากว่าเขาประเมินไว้แล้วว่าการติดต่อผ่านธนาคารในห้วงแรกอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องโทรแจ้งความนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อพี่น้องประชาชนจะโทรแจ้งความเขาก็จะใช้รูปของท่านผบ.ตร.เนี่ยครับแล้วก็มีลิงก์ที่กดอยู่ด้านใต้โดยเป็นตำรวจนะครับเป็นรูปภาพตำรวจแล้วเมื่อกดลิงก์เข้าไปก็จะเป็นช่องทางการช่วยเหลือหรือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจะดับเบิลเช็คก็จะเซิร์ช Google เข้าหาวิธีการแจ้งความออนไลน์เพื่อให้ทันท่วงทีอันที่ขึ้นมาใน Google อันแรกก็จะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าอันแรกเนี่ยโดนหลอกแต่อันที่2เนี่ยคือการช่วยเหลือหลังจากนั้นพอมีการช่วยเหลือก็ได้มีการติดต่อเข้าไปครับพอติดต่อเข้าไปสิ่งที่พบก็คือว่ามีการติดต่อเข้าไปจากทนายความที่แอบอ้างนะครับแล้วก็มีศูนย์ข้อมูลให้กรอกข้อมูลกรอกไปกรอกมาก็อยู่ในห้วงวังวนของมิจฉาชีพอีกนะครับตั้งแต่ตอนกู้ตอนแรกมาแจ้งตำรวจมาพบทนายความมาเจอศูนย์และที่สำคัญไปกว่านั้นครับแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาข้อมูลของมิจฉาชีพมีบัตรประชาชนมีหน้าบุ๊กแบงค์ของประชาชนที่มาติดต่อเป็นที่เรียบร้อยอันนี้น่ากลัวมากๆครับนี่คือส่งจากฝั่งมิจฉาชีพกลับเข้ามาให้ผู้กู้เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้น่ากลัวมากๆตอนนี้หันไปพึ่งสำนักงานตำรวจยังไม่รู้เลยว่ารองผบ.ตร.คนไหนดูงานไซเบอร์เ
พราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ท่านประธานได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับเพราะพี่น้องประชาชนมืด8ด้านหันไปหาหน่วยงานรัฐก็ไร้ซึ่งหนทางช่วยเหลือครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสมาชิกท่านสุดท้ายนะครับเรียนเชิญท่านปรเมศจินาครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีเขต5ครับก็มีเรื่องที่จะนำเรียนท่านประธานอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่ติดตามกันมาหลายครั้งแล้วนะเนื่องจากว่าในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านนายกลักขณาดำดินท่านมีงบประมาณนะที่จะเจาะบ่อบาดาลขอไปทั้งหมด17บ่อนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการตีความนะระหว่างสปก.กับในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นะครับเขาใช้คำว่าอนุญาตมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่ายินยอมนะผมไม่มั่นใจว่าส่วนราชการเขาทำยังไงคำว่าอนุญาตกับยินยอมตีความกันไม่ได้ครับอันนี้ก็ขอฝากนำเรียนว่าให้ช่วยเร่งดำเนินการเพราะว่าณวันนี้เดือดร้อนอย่างสาหัสนะครับในเรื่องของการใช้น้ำในส่วนของตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซานะครับเรื่องที่สองก็คงจะเป็นเรื่องน้ำเช่นกันนะผู้ใหญ่สมคิดรักษาแก้วนะครับหมู่ที่สองบ้านปากพังตำบลเชียบุรีอำเภอเชียบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็จะมีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำบาดาล นะที่ปล่อยมาแบบคนทะลักเลยนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะลงไปช่วยดูแล้วก็ปรับปรุงสภาพน้ำนะครับให้กับชาวบ้านได้ใช้น้ำที่ใสเหมือนกับของที่อื่นด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเนื่องจากว่าในส่วนปัจจุบันนะเวลาจะก่อสร้างซ่อมแซมนะหรือว่าในส่วนของการต่อเติมสถานที่ราชการนะก็จะต้องมีเอกสารสิทธิ์นะในการขอใช้ไม่ว่าจะเป็นที่ของส่วนราชการไหนนะครับแล้วก็มันเพิ่งมีปัญหาในส่วนของการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับเมื่อก่อนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะมีการใช้แบบเดิมๆมาได้นะครับแต่พอถ่ายโอนไปอยู่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับการที่จะใช้เงินสมทบนะครับไปก่อสร้างหรือว่าในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมต่างๆนะมันไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะอันนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านนายกพิจิตรศรีทองสมนะท่านก็ได้ขอความร่วมมือนะให้ผมมาพูดคุยในที่ประชุมแห่งนี้นะเพื่อให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบ่อสวนศิลานะครับของกรมธนารักษ์นะครับให้ช่วยไปดูด้วยนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาเดือดร้อนตรงนี้ในส่วนของอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็ขอขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับสมาชิกทั้งหมดก็ได้หารือตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้วนะครับ